ึ่งมีประเด็นสำคัญที่ทางประชาชนสนใจกันอยู่ในเรื่องของการห้ามใช้สารกำจัดศัตรูพืชอยู่3ตัวนะครับซึ่งในวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่าในที่ประชุมของคณะกรรมการก็ส่วนกลายทุกท่านนะครับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจนทุกฝ่ายได้ข้อมูลชัดเจนนะครับโดยมีการเสนอจากทางกรมวิชาการเกษตรทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งหลังจากที่ประชุมได้รับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าในคราวนี้คณะกรรมการที่มีอยู่29ท่านวันนี้มาประชุม24ท่านทั้งหมดเห็นด้วยเป็นแต่ว่าเอกฉันท์เลยนะครับเรื่องที่มติออกมาอันดับแรกนะครับจะให้ออกประกาศกำหนดวัตถุอันตรายพาราควอดและคอไพฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยให้กำหนดระยะเวลาใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563สำหรับวัตถุอันตรายไกลโฟเสตให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่22พฤษภาคมก็แสดงว่าเราจะมีเรื่องของห้ามใช้อยู่2ตัวนะครับแต่มีการเลื่อนไป6เดือนนะครับสำหรับตัวไกลโฟเสตที่เราไม่ได้ห้ามนะครับมติที่2ก็มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุอันตรายพาราควอดและคอไพลูฟอสรวมถึงมาตรการในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่นั่นกระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงนะครับแล้วก็ให้นำเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาภายในระยะเวลา4เดือนนับจากวันที่มีมตินะครับซึ่งนี่คือเป็นมติที่ประชุมครับที่เราสาเหตุที่เราแยกไอ้ไกลไผ่ไอ้เนี่ยค่ะอีกตัวหนึ่งเนี่ยออกมาเพื่ออะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะคะเพราะว่าสารตัวนี้ทั้งหมดในโลกนะครับมีอยู่160ประเทศนะครับที่ยังเห็นยังคงใช้สารนี้ได้นะครับไม่ห้ามเป็นเพียง9ประเทศเท่านั้นครับก็คือเราจะพิจารณาอีกทีนึงว่าจะเลื่อนลำดับหรือเปล่าหรือว่าจะให้อยู่ยังให้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยไกลโฟเสตที่ให้ใช้ได้นะครับก็คือยังใช้ได้ก็คือใช้ได้อยู่เพราะว่าเรื่องตอนที่มีการมติคราวที่แล้วนะครับยังไม่ได้พูดถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับในเมื่อทางอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยเฉพาะตัวทางอาหารสัตว์เนี่ยนะครับซึ่งถ้าเรามีการประกาศห้ามใช้ตัวไกลโฟเสตนะครับก็จะทำให้เราไม่สามารถนำตัวถั่วเหลืองกับทางข้าวสาลีเข้าจากประเทศอเมริกาแล้วก็บราซิลหรือประเทศอื่นเข้ามาได้ก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องกับทางอุตสาหกรรมทำอาหารสัตว์ที่ต้องใช้ตรงนี้แล้วก็จะมีการผสมต่อเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมอื่น